ค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะวันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะมาแบบเต็มยศขนาดนี้นะคะวันนี้เนี่ยเฟนมาทำ how to แต่งหน้าในลุคของรับปริญญานะคะก็เฟนเนี่ยจะเรียนจบนะคะในปี62นี้รับปริญญาวันที่8พฤศจิกายนนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะที่มสวเนี่ยก็สามารถเข้ามาทักทายเซฮายแบบมาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรกันได้นะคะก็ลุคนี้นะคะเฟนอยากให้มันออกมาแบบดูสวยอะแล้วก็ดูมีแบบวุฒิภาวะนิดนึงนะคะเพราะว่าวันรับปริญญาเนาะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบเป็นลุคแบ๊วๆใสๆนะคะก็ได้ออกมาเป็นลุคประมาณนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็กด Subscribe ก่อนนะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยใครชอบยังไงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงกันแดดกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเฟนจะใช้เป็นซุปเปอร์กู๊ปซิงค์สกรีนนะคะเป็นครีมกันแดดที่ช่วยคุมมันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลองเทสมาแล้วนะคะก็คือเมื่อเช้าอ่ะเพิ่งแต่งหน้านะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปนอกรอบมานะคือมันแบบหน้าแมตต์มากทุกคนใช้คู่กับรองพื้นเอสเต้อะแมตต์นะคะใครที่หน้ามันอ่ะเฟนว่าเอาอยู่เลยรองพื้นนะคะอย่างที่บอกไปเฟนจะใช้เป็นตัวเอสเต้ดับเบิลแวร์ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นรองพื้นในตำนานที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะคะเดี๋ยวเฟนจะใช้เป็นสี 2W1 ผสมกับ 1W1 นะคะก็คือแต่ก่อนอ่ะใช้เป็นไอตัว 1W1 แหละแต่พอหลังๆมานี้หน้าแบบมีความดำขึ้นนะคะลงไปอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ฟองน้ำเนี่ยในการแทบๆแทบๆแทบๆนะคะมันจะทำให้รองพื้นเนี่ยมันแบบติดทนแล้วก็ฟิตกับหน้าเราซึ่งรับปริญญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องการความหน้าแน่นอยู่แล้วแหละอีกอย่างนึงนะที่เฟนจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือมันจะมีตัวสเปรย์นะคะของ Urban Decay นี่อันนี้จะเป็นตัวเซตติ้งสเปรย์ตอนที่แบบทาเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีอีกสูตรนึงที่เป็นขวดสีเขียวนะคะอันนั้นเนี่ยเอามาแบบสเปรย์ก่อนที่จะลงพวกรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือใช้คู่กันอะเครื่องสำอางติดทนมากแต่ว่าเนี้ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะนี่นะคะเฟนจะใช้เบอร์ที่ขาวกว่าทาไปบริเวณแบบว่าช่วงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟนก็จะใช้ตัวที่เป็นคอนทัวร์แบบสติ๊กนะคะอันนี้เป็นของ E2D เราจะใช้สีเข้มเนี่ยมาทำการคอนทัวร์แล้วก็เชฟหน้านะคะเป็นเบสไว้ก่อนมันจะได้แบบติดทนแล้วทำปากนี้คือจริงๆอ่ะเราก็ใช้แบบฝุ่นได้แหละแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นเบสไว้ก่อนนะคะมันจะได้มีความติดทนนี่นะคะพอเราทำการแบบเทดดิ้งทั้งสองข้างนะคะก็จะเห็นว่าหน้ามันจะดูมีความแบบ V นะแล้วเวลาเราถ่ายรูปโดนแสงเนี่ยต้องบอกเลยว่าวิธีนี้นะคะช่วยแบบหน้าเราเยอะมากๆนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยเรียวขึ้นแล้วเฟนนะคะก็จะใช้แป้งฝุ่นของสีจันอันนี้นะมาเซตหน้านะคะให้มันแบบมีความแน่นตึบต้องบอกเลยว่าตอนนี้หน้าคือตึบมากนะคะมีความแมตต์สุดๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังแบบมีรอยที่มันยังเห็นอยู่นะคะเราก็สามารถใช้แป้งผสมรองพื้นเนี่ยในการแบบกดทับได้อย่างเฟนตรงนี้จะมีสิวเม็ดเล็กๆนะคะมาต่อกันที่ขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวเฟนจะมาเริ่มเขียนตรงบริเวณปลายคิ้วก่อนซึ่งผ้าเด็กที่เฟนจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นของนี่เลยเดี๋ยวเฟนจะเลือกสีช็อกโกแลตอันนี้นะคะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มใช้แป้งหัวตัดนะคะจิ้มสีน้ำตาลเข้มอันเมื่อกี้แล้วก็จะมาเริ่มเขียนบริเวณปลายคิ้วนะคะแล้วเราก็จะใช้สีที่เหลือนะจะไม่แตะสีเพิ่มแล้วนะคะค่อยๆแบบว่าลากมาบริเวณเกือบสุดหัวคิ้วนะคะพอตรงหัวคิ้วนะคะเฟนจะใช้เป็นสีน้ำตาลแบบอ่อนๆ นะคะเป็นของฮูล่าอันนี้มาทาบริเวณแบบหัวคิ้วนิดนึงนะคะก็จะแอบเอามาลายร่างด้วยนิดนึงนะคะให้มันแบบเชื่อมต่อกันอ
พอได้คิ้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพิมจะใช้เจลปัดคิ้วอันนี้นะคะจะเป็นของ Golden Rose นะเอามาปัดบริเวณขนคิ้วนะคะมันจะทำให้ขนคิ้วของเราเนี่ยมันเรียงตัวสวยค่ะจะเห็นว่าคิ้วข้างที่ปัดแล้วนะคะมันจะมีความแบบฟูแล้วก็เห็นเป็นแบบเส้นขนคิ้วที่ชัดเจนกว่าก็จะได้ขนคิ้วประมาณนี้นะคะสองข้างเดี๋ยวเรามาเริ่มการแต่งตากันเลยดีกว่าอ่ะเฟนก็จะใช้พาเลตตัวเมื่อกี้นะคะตัวเดิมเลยอันนี้เดี๋ยวเฟนจะเริ่มลงเป็นสีเบจอันนี้นะคะลงไปบริเวณทั่วเปลือกตาก่อนจากนั้นนะคะเฟย์จะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้ในการคัดเบ้านะคะแบบเน้นปลายตาแล้วค่อยตวัดมาที่หัวตาเน้นปลายตาแล้วค่อยสวัดมาที่หัวตาแล้วเดี๋ยวเฟย์ก็จะจิ้มสีที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเอามาคัดบริเวณที่มันแคบลงมากว่าเดิมแล้วก็เดี๋ยวเฟย์จะใช้สีนี้นะคะมาลงบริเวณกึ่งกลางเปลือกตาก็เดี๋ยวจะขอเติมสีทองอันนี้ด้วยนะคะแล้วเฟย์นะคะก็จะใช้ไฮไลท์ของเอสเซนต์ตัวนี้นะคะจะใช้สองสีนี้ผสมกันใช้นิ้วก้อยนะคะแล้วก็เอามาแล้วก็เดี๋ยวเฟียนจะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดอันนี้มาลงบริเวณชิดโคนขนตาก็เดี๋ยวจะวิ่งออกนิดนึงนะคะขั้นต่อมานะคะเราก็จะกรีดอายไลเนอร์กันเลยเฟียนจะกรีดแบบชิดโคนขนตาเลยนะคะอายไลเนอร์อันนี้นะคะเฟนแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบที่เป็นเมจิกแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าใช้ที่มันเป็นแบบพวกอินไลเนอร์ที่เป็นดินสอเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลมากกว่าแบบนี้นะนี่นะคะเราก็จะได้ตาข้างหนึ่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเฟนขอตัวไปแต่งอีกข้างหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ตาสองข้างประมาณนี้เลยต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าของ Etude นะอันนี้ก็คือเป็นมาสคาร่าที่มีความดีงามนะเดี๋ยวจะปัดให้ดูก็ที่ดัดขนตาชิเชโดนะคะอันนี้ดีมากเช่นกันการปัดมาสคาร่านะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าอย่างมอเฟนเนี่ยคือเขาไม่ให้ติดขนตาปลอมนะคะแล้วเฟนเป็นคนแบบตาเล็กไงดังนั้นเนี่ยก็จะตั้งใจนิดหนึ่งนะในขั้นตอนนี้ต้องพึ่งขนตาปลอมอะไรเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่การปัดแก้มนะคะวันนี้จะใช้เป็น cover effect ตัวนี้เราก็ยิ้มแล้วก็ปัดเลยนะคะเฟนจะเน้นบริเวณตรงช่วงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ฝั่งที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเฟนจะเติมเป็น 4U2 4S6 สีส้มแบบนี้ลงไปบริเวณแบบหน้าแก้มปัดนิดนึงนะคะเราก็จะได้แก้มประมาณนี้นะคะแล้วเฟนก็จะใช้เป็นไฮไลท์ของเอสเซนต์ตัวเมื่อกี้นะคะสองสีนี้ผสมกันปัดบริเวณช่วงตรงแบบตรงนี้นะคะหนกแก้มถ้าใครที่หน้ามันมากๆนะคะอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้นะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทำให้หน้าของเราดูมันได้นะคะแต่ฟิน
ากปัดเพราะมันดูน่ารักดีนี่นะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการทาปากนะลิปที่จะใช้วันนี้นะคะเฟนจะใช้เป็น2ตัวนะคะก็คือของ Color Up กับของ For You Too ค่ะอันนี้จะเป็น Color Up นะคะอันนี้จะเป็น For You Too เดี๋ยวเฟนจะลงเป็น Color Up นะคะลงไปก่อนเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบแมตต์ซึ่งการที่เราทาลิปแบบแมตต์นะคะมันจะแบบติดทนลิปคัลเลอร์อัพอันนี้ต้องบอกว่ามันดีมากๆนะคะทุกคนใครที่ชอบลิปแมทที่เวลาทาแล้วปากมันจะจึ้งๆอ่ะตัวนี้คือจึ้งมากนะคะเฟนจะทาให้มันแบบว่าเลยปากตัวเองมานิดนึงนะคะโดยการที่ใช้นิ้วเนี่ยในการเบลนนะคะแล้วก็เฟนจะใช้ตัว For You Too นะคะมันจะเป็นสีโทนแบบว่าพีที่อ่อนลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยสีมันอาจจะดูเข้มไปนิดนึงเนาะนี่นะคะเราก็จะได้สีปากประมาณนี้เนาะขั้นตอนสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้หน้าที่มันติดทนแน่นมากๆนะก็อย่างที่บอกไปก็คือให้ใช้สเปรย์ของ Urban Decay ตัวนี้นะคะในการฉีดเซตกลิ่นเขาจะแบบแปลกนิดนึงนะทุกคนแต่ว่ามันดีนะคะเราก็จะได้ลุคแต่งหน้าแบบมันเด็กที่สวยแบบกำลังดีนะคะไม่แก่แล้วก็ไม่ดูแบลจนเกินไปนะคะและนี่นะคะก็คือ how to แต่งหน้ารับปริญญาที่เฟนเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะยังไงก็ยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะคะที่กำลังจะรับปริญญาในปีนี้นะคะเราจะก้าวเข้าสู่ชีวิตผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวมศวนะคะก็สามารถเข้ามาทักทายถ่ายรูปกันได้นะคะคลิปนี้เฟนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะใครอยากดู how to อะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะวันนี้เฟนไปแล้วบ๊ายบาย